วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเรามีโอกาสที่จะสนทนาธรรมกันในเช้าวันนี้ก่อน7 นาฬิกาเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะเป็นชาวพุทธอย่างไรที่เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเราเกิดโดยธรรมนะคะเราเกิดใหม่ได้ในทุกๆวันและทุกๆวันที่เราเกิดเราต้องไม่รุงรังการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่เราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของการได้เกิดว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายที่เราเรียกว่าทุกข์คุณแม่อยากให้ทุกท่านลองใช้วันพระนี้ทบทวนหรือใช้ความตั้งใจของเรากับการเป็นผู้ที่จะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าอย่างมีเป้าหมายของการเดินทางของชีวิตนะคะถ้าเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะละอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารุงรังเช่นละความโกรธละความระโมบความเบื่อความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจความฟุ้งซ่านความเงอะงะลำคาญใจเราต้องทำอย่างไรก่อนนอนมันจะถูกย้อนไปนิดนึงค่ะก่อนนอนเราต้องทบทวนแล้วปล่อยมันได้อย่างไรเช่นเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็หลับเร็วเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะแล้วก็ปล่อยเลยหมายถึงว่ามันมีอะไรที่จะต้องทำงานก็ค่อยเอามาคุยกันในเช้าวันนี้มันจะสดกว่าและสดกว่าเยอะเลยค่ะคือเวลาที่เรานอนอย่างทิ้งทุกอย่างลงไปบนแผ่นดินเนี่ยมันจะทำให้เราจบทุกอย่างวันต่อวันและเพราะทุกอย่างที่เราจบลงมันไม่ได้เก็บไว้แล้วมันทำให้เรารู้สึกทรงพลังได้ในตอนเช้าอย่างเช้าเนี่ยคุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้พลังทั้งหมดที่วางเมื่อคืนนี้นะคะกลับมาเริ่มต้นคิดใหม่เหมือนเราเกิดใหม่แล้วเราก็ได้เห็นว่าอ้อสิ่งที่เรารู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีความคาใจอยู่คิดใหม่สดกว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไอ้สิ่งที่คาใจแล้วก็คาไปจนกระทั่งหลับแล้วก็มาคิดได้ในตอนเช้าหรอกค่ะแต่เราสามารถที่จะวางแล้วก็คิดใหม่แบบสดสดจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเหมือนดูสิคะเช้านี้สดกว่าไหมคะเห็นหมอกไกลๆเห็นน้ำไกลๆมองไปเรารู้แล้วว่าพระอริยธาราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะไปพาคณะทำงานของเราไปให้ถึงเราจะมองเห็นความสดอย่างนี้แล้วถ้ามองมาทางนี้เราก็ยิ่งเห็นหมอกที่มาตามนี่เลยค่ะภูเขาเห็นชัดเจนว่าเวลาที่เราเห็นความเขียวของใบไผ่นี่เราเห็นเป็นภูเขานี้มียอดไผ่เยอะมากเลยนะคะแล้วมองไปมันก็มีเมฆหมอกซึ่งเมื่อวานเนี้ยเรามาไม่ได้เพราะว่ามันมีหมอกเยอะแต่วันเนี้ยสงบเย็นเสียงเรือไกลๆนะคะเขาก็ออกทำมาหากินกันตอนเช้าแต่เป็นเช้าที่พวกเรารู้สึกสดชื่นอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเมื่อคืนนี้วางได้พอเมื่อคืนนี้วางได้วันนี้ตื่นขึ้นมามีเป้าหมายชัดเจนคิดทบทวนกับสิ่งที่เราจะวางแผนไปให้ถึงเป้าหมายแล้วก็เริ่มดำเนินการคุณแม่ก็ทำอย่างนี้เลยคือสอนยังไงก็ทำอย่างนั้นเลยเวลาเราเดินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตอนเช้าอาจจะกอดอาบน้ำหรือว่าอยู่กับลมหายใจแห่งสติก่อนที่เราจะชำระร่างกายเราอาจจะตั้งสัจจะกับเรานิดนึงว่าเช้าวันนี้เนี่ยเราจะ เหมือนมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นทำอะไรที่มันยากๆให้สำเร็จสักอย่างหนึ่ง อย่างคุณแม่เนี่ยจะวางแผนในทุกเช้าว่าเรามีเวลาที่เหลืออยู่สั้นลงวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราจะใช้ความสั้นนั้นเข้าถึงเป้าหมายยังไงให้สดที่สุดแล้วคุณแม่ก็วางแผนเลยนะคะจัดลำดับของการทำงานในเช้าวันนี้เพื่อที่จะรู้ว่าต้องคุยกับใครพบใครเจรจาอย่างไรที่จะได้ภาคีเครือข่ายคือการวางแผนอย่างนี้มันอาจจะเป็นนักจัดการแต่มันไม่ใช่จัดการคนอื่นเหมือนสมัยก่อนแต่มันเป็นการจัดการใจเราเพื่อเข้าใจบริบทที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโอ้อันนี้ดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะวางแผนจะไปจัดการคนนู้นจะสั่งคนนี้จะอย่างนั้นอย่างนี้มันดูไม่น่าใช่อ่ะ
แต่พอวันนี้มันจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นเราก็สามารถที่จะอยู่กับทุกสรรพสิ่งได้อย่างที่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อวานนี้ก่อนนอนวางแผนว่าเหนื่อยแล้วเดินทางมาเหนื่อย 4-5 ชั่วโมงจากสระบุรีไปเขาใหญ่กลับมาล้าพักเลยพอพักเสร็จคุณแม่รู้ว่าคุณแม่จะต้องคุยกับคนที่มาคุยกับเราคือ SCG ยังไงแล้วต้องบอกกับ SCG ยังไงให้เขามั่นใจอย่าให้เขารู้สึกว่าเราเป็นภาระของเขาคือการเติบโตของเราในทุกๆวันที่ไม่เป็นภาระกับใครมันจะทำให้เราสง่างามนะคะทำงานหนักแต่สง่างามเห็นไหมคะว่าสวยเนาะเนี่ยพอมันสง่างามมันมองเห็นสรรพสิ่งหนึ่งคิดว่าตัวเองต้องไม่เป็นภาระก่อนนี่เจ๋งสุดนะอันนี้เจ๋งสุดโอ้ยวันนี้ใครจะมาช่วยเราจะไปทำยังไงมันถึงจะสำเร็จคุณแม่จะไม่คิดอย่างนี้เลยคุณแม่คิดแต่ว่าให้เขาช่วยเราน้อยที่สุดและเราช่วยเขาให้ได้มากที่สุดสง่างามเนี่ยคือความสำเร็จของคุณแม่คือคนเรามันต้องให้ต้องรับมันยังต้องช่วยเหลือกันอยู่มันเก่งคนเดียวไม่ได้มันต้องลดอติมานะความถือตัวถือตนนะคะถือตัวถือตนเนี่ยไม่ได้เลยเรารับได้เราให้ได้เราส่งต่อได้นี่เป็นโอกาสทั้งสิ้นเลยวันนี้ก็พูดเรื่องโอกาสอันดีงดงามมากสงบเย็นมากเย็นจนเรารู้สึกว่าเราต้องหยุดดูธรรมชาติบางอย่างนิ่งๆบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่แบบเราไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ได้เพราะธรรมชาติมันเคลื่อนอยู่เราเห็นหมอกที่มันไล่เคลื่อนไปเรื่อยๆนิ่งๆแต่เคลื่อนในความนิ่งนั้นเคลื่อนนะคะทุกอย่างเนิบช้าลมพัดผิวน้ำเบาๆเคลื่อนแต่เนิบช้าเพื่อการเคลื่อนตัวของเราที่มันเนิบช้ามันจะนำไปสู่ความเย็นถ้าเราเคลื่อนตัวเร็วเรามุ่งความสำเร็จเร็วทุกอย่างถูกกระเทือนโดยเราหมดดูยากแล้วลองดูไล่ไปนะคะแสงพระอาทิตย์ขึ้นแสงพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้ก็จะเห็นเลยค่ะว่าที่มันมาจากทางด้านนี้พอมันเจอหุบเขาหมอกมันลดลงต่ำชัดเจนไหมคะความเย็นของพื้นข้างบนลอยขึ้นมาพออยู่ข้างล่างมันลดลงต่ำพอถ้าขึ้นไปสูงหมอกก็จะหายเพราะมันมีอะไรคะมีแสงอาทิตย์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้เราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัวเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไม่ไปจัดการธรรมชาติก็จัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่ธรรมชาติกำลังเป็นจัดใจเราเพื่อเข้าใจทุกสรรพสิ่งทุกอย่างจะเนิบช้าลงแต่ตรงเป้านะคะเนิบช้าลงแต่ตรงเป้าคือไม่คลอนแคลนเลยไม่งอนแง่นคลอนแคลนเลยปล่อยน้ำแล้วค่ะได้ยินเสียงเปิดน้ำเห็นได้ยินเสียงปล่อยน้ำแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้ำเริ่มไหลไปละเขาก็จะปล่อยน้ำอย่างเงี้ยทุกเช้าวันนี้วันพระคิดว่าอยากจะลดละอะไรกันคะถ้าเราอยากจะลดละความเห็นแก่ตัวอ่ะมาดูเลยเป็นภาระอะไรบ้างความเห็นแก่ตัวก็คือภาระเนี่ยค่ะฉันต้องนั่นฉันต้องนี่คนนั้นต้องช่วยฉันอย่างนั้นคนนี้ต้องช่วยฉันอย่างโน้นก็ลดภาระช่วยตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเมื่อคืนนี้เห็นแม่ชีทำงานกันดึกคุณแม่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำสัก4 ทุ่มอ้าวยังได้ยินเสียงรถอยู่ก็ต้องวางแผนบางทีต้องวางแผนให้เหมือนกันว่าเราไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่ต้องทำงาน24 ชั่วโมงบางทีมันมีเวลาต้องพักมีเวลาต้องใช้พลังงานของเราบางอย่างเพื่อที่จะสดในตอนเช้าในฤดูกาลที่มันมีฝนตกเนี่ยมันไม่ต้องลดน้ำนั้นถ้าเราวางแผนน่าจะเป็นแผนอันแรกก็คือ1แผนของการเขาเรียกว่าตัดแต่งต้นไม้ขยายพันธุ์ใช่ไหมขยายพันธุ์ตอนนี้เราจะขยายพันธุ์ต้นต้อยติ่งเราก็วางแผนกันว่าซื้อให้น้อยถึงแม้ว่ากิ่งละ5 บาทเราเคยซื้อมาแล้วเป็นหมื่นต้นเราก็ไม่ต้องซื้ออีกแล้วทำให้มันขยายผลคุณแม่ก็
เมื่อเช้านี้ก็บอกเลยว่าเช้าวันนี้มันไม่ต้องรดน้ำหินก็ค่อยๆวางไปมีเวลายาวเขาก็ให้เวลากับเรามากขึ้นกับเครื่องมือเพราะไม่ต้องรีบละไปทำงานตัดแต่งเพื่ออีก45 วันเราก็จะเห็นดอกต้อยติ่งที่บานสะพั่งโอ้พอคิดอย่างเงี้ยมันรู้เลยว่าคนที่วางแผนได้เขาต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดนะบางทีเราเห็นแค่ตรงเนี้ยแต่ถ้าคนที่วางแผนเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาเห็นเลยเห็นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะสอนกันเลยเนี่ยค่ะมันมองเห็นกว้างดูสิในขณะที่เห็นกว้างก็เห็นรายละเอียดดูเห็นนกเป็ดน้ำไหมนกเป็ดน้ำที่เรามองเห็นเขาบินเลี่ยเลี่ยน้ำเลยนะคะมีนกสีดำเชื่อว่าตรงเนี้ยมันต้องมีสัตว์เล็กใหญ่คุณแม่ได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นคุณแม่อ่านป้ายนี้แล้วก็เป็นการเตือนผู้ที่มาเยือนเนื่องจากป้ายเขื่อนแก่งกระจานแห่งนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้เสด็จพระราชดำเนินมาเจิมป้ายเพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2557ในโอกาสครบรอบ48ปีของการสร้างเขื่อนแก่งกระจานจึงขอให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนชมเขื่อนแก่งกระจานทุกท่านที่ประสงค์จะถ่ายรูปคู่กับป้ายนี้กรุณาถ่ายภาพด้วยกิริยาสุภาพสำรวมไม่ปีนป่ายหรือแสดงท่าทางไม่สุภาพและไม่ทำลายหรือทิ้งขยะมูลฝอยลงในบริเวณนี้คุณแม่พอดีลดตาลงไปอ่านเลยต้องกลับมาดูเขื่อนแก่งกระจานที่กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรีได้เขียนอยู่นี่ก็เป็นป้ายที่ส่งเจิมไว้เข้าใจว่าทุกอย่างเก็บรักษาไว้อย่างดีนี่คือโครงการในพระราชดำริที่พวกเราทุกคนก็ควรจะสำนึกนะคะด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณนอกจากกตัญญูแล้วยังต้องสนองงานต่อด้วยด้วยความสงบแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยอะคุณแม่จะพาเดินต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเช้าแห่งวันพระโอ้ขออนุญาตอ่านตรงนี้อีกหน่อยรายละเอียดเขื่อนนี้เป็นเขื่อนดินสร้างปิดช่องเขา3ช่องติดต่อกันเขื่อนนี้สูง48เมตรยาว1320เมตรสันเขื่อนกว้าง8เมตรฐานตอกตอนกว้างที่สุด250เมตรมีทางให้น้ำล้นผ่านได้1380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีท่อส่งน้ำได้45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเนื้อที่อ่างเก็บน้ำอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพูดได้แม่นละ 31,000 ไร่ต่อไปนี้คุณแม่จะต้องจำไว้ว่าเรามีที่เนื้อที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 31,000 ไร่เก็บน้ำได้710ล้านลูกบาศก์เมตรค่าก่อสร้างอันนี้ก็ไม่ต้องจำแต่จำว่ามันเก็บได้ประมาณ
30,000ไร่นะคะคือในทุกที่เนี่ยค่ะจะมีประวัติศาสตร์จะมีประวัติศาสตร์คืนนี้มีประโยชน์ขออนุญาตอ่านอีกนิดนึงเผื่อมันจะเป็นการบันทึกการทำงานของเราด้วยนะคะประโยชน์ของเขื่อนแก่งกระจานนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้น้ำชลประทานในฤดูฝนซึ่งมีอยู่เนี่ย214,000ไร่ขึ้นไปอีก122,000ไร่โอ้นั่นหมายถึงว่าเรามีพื้นที่336,000ไร่ซึ่งจะมีน้ำชลประทานในฤดูฝนนะคะฤดูแล้งก็ยังมีน้ำเพื่อใช้ปลูกพืชไร่อีก1ยังเหลืออยู่174,000ไร่บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีที่มีเกือบ15ปีต่อครั้งลงได้นี่ก็แสดงถึงทรงมีอัจฉริยภาพมากเลยที่ทำให้พวกเราและยังเป็นที่ผลิตไฟฟ้าอีก 18,000 กิโลวัตต์เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ70ล้านยูนิตถ้าถามว่าเขื่อนมีประโยชน์อะไรเขื่อนก็มีไว้กั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์คือน้ำกำแพงมีไว้เป็นประโยชน์อะไรมีไว้กั้นแต่กำแพงไม่ได้มีไว้กั้นระหว่างความสัมพันธ์แต่มีไว้เพื่อป้องกันแต่บอกถึงสิ่งที่เป็นรอยต่อที่เราจะไม่ทำให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะสร้างกำแพงเราต้องคิดว่ากำแพงไม่ได้มีกั้นมิตรภาพแต่กำแพงมีไว้เพื่อสำรวมระวังว่าเราอย่าออกไปทำให้เกิดการเบียดเบียนนะคะเดี๋ยวรถมาแล้วเราจะพยายามขับรถและเดินไปให้ถึงที่เราจะมองเห็นพระพักพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้แสงเริ่มมาและเราก็มองเห็นความสดชื่นนะคะก็อยากให้เราไปถึงริมน้ำเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะหาทางไปถึงริมน้ำแต่ขอให้เราได้ขึ้นรถก่อนเอารถมารอได้เลยนะคะเคยพามาเดินแล้วเดี๋ยวให้พี่ติ่งได้มองเห็นว่าวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะวันนั้นเรามาไม่มีใครเลยนะเงียบเลยวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบทุกคนเริ่มปลายฝนต้นหนาวสงบนะสงบมากค่ะมีคนดูเราอยู่ไหมจ๊ะวันนี้ค่ะมี200กว่าคนพอเปิดขึ้นมาก็50ปึ้งเลยปึ้งเลยค่ะวินาทีแรกเลยเนี่ยเห็นไหมคะงดงามเดี๋ยวจะพาพี่ติ่งไปสัมผัสอันนั้นรถเราใช่ไหมใช่จ้ะค่ะอ่ะเรียกมาเลยค่ะเราเดินต่อไปเลยอันนี้แบ็กต้องติดตามกันเองคุณแม่จะเดินพี่ติ่งเราเดินมาก่อนเราจะไปเลยเพื่อให้เราได้ใช้โอกาสนี้ออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงแสงที่ดีมากคุณแม่เองก็รู้สึกเลยว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันหายใจลึกและการหายใจลึกมันก็จะทำให้เราได้ออกซิเจนเราก็ไม่ต้องไปกินอยู่กรุงเทพเราก็จะต้องเช็ดจมูกกันทุกวันนะคะอยู่ที่นี่รู้สึกจมูกโล่งมากและการออกกำลังกายอย่างเงี้ยอย่างเราเดินในสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยเรายังไม่อย่างนี้เลยนะอันนี้มันแบบเหมือนเดินอยู่เมื่อกี้บอกโอ้โหน้ำมันมาเท่าไหร่นะ300,000ดีเดี๋ยวเราจะลองไปที่ตรงตำแหน่งนั้นเลยดีไหมคะเดี๋ยวเราไปเพราะวันนี้เราจะลองดูค่ะเขาไม่ได้ดูเรานะคะคุณแม่ว่าทุกคนขึ้นก่อนค่ะทุกคนขึ้นรถเลยค่ะคือเวลาทำงานเป็นทีมก็ทุกคนก็ต้องรู้ positionของตัวเองแหละเนี่ยอย่างเงี้ยขยะอย่างเงี้ยคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าโดยปกติเราไปที่ไหนเนาะเราก็ต้องสำรวมระวังว่าเราจะไม่ไปเป็นภาระให้กับใครแล้วเราเองก็ต้องรู้ว่าการเป็นภาระเนี่ยมันทำให้เกิดความ
เหนื่อยของคนที่อยู่รายรอบเราใช่ไหมคะปะเราขึ้นรถเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นเลยค่ะพี่ติ่งขึ้นมาขับรถจ้ะไปบ้านหลังนั้นไปนิดนึงจะเห็นแล้ววันนี้เราลงไปจอดถึงเขื่อนน้ำเลยเพื่อจะให้เห็นว่าเรามีเส้นทางที่หลายคนมาแล้วขึ้นได้ไหมคะไปเลยจ้ะเราใช้โอกาสนี้กับการทำงานในเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแรงกว่านี้ค่ะก็เป็นดอลลี่รถเลยค่ะนิดเดียวนิดเดียวอย่าเพิ่งล้อมถ้าเดี๋ยวต้องลงเรามองไปเราจะเห็นสิ่งที่มันเป็นภูเขาทางด้านนี้จะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นหุบเขาเลยตัวนี้ไปปื้นมันจะเจอน้ำอีกส่วนหนึ่งค่ะตรงลงไปเลยค่ะคือเพื่อให้เราจำแล้วเราไปจอดตรงนั้นเลยค่ะคุณแม่เดินโอเคเนี่ยเราจะเห็นน้ำอีกแล้วเราถึงจะเห็นเนี่ยจืดหนึ่งเดี๋ยวต้องดูในรถนี้ก่อนนะคะช้าๆตรงเนี้ยค่ะจอดเลยค่ะเราจะเห็นหุบเขาแล้วเราก็จะลงเดินปึ๊ดนะฮะทำไมมันไม่แบบนี้มันไม่นั่นนะอ๋อมันต้องปลดตรงสีแดงใช่ไหมเอาน้ำอะไรค่ะนันทวันมองเห็นไหมโอเคหุบเขานั้นเนาะต้องเอาแว่นมาเอาใช่กล้องส่องทางไกลไงก็เราเอามาเพื่อจะดูงานนี้แหละค่ะลืมค่ะให้จอยขับรถไปเอาฮะให้จอยไปเอาเลยค่ะ5นาทีถึงเนี่ยค่ะพี่ติ๊กเอาไว้ที่ไหนอะคะไปเอามาเลยค่ะคุณแม่เห็นภูเขาสีขาวนั่นแหละเห็นเลยว่าเป็นหุบเล็กๆเห็นไหมคะแล้วก็มีสีขาวอยู่ตรงกลางใช่ล่างสุดเลยภูเขาล่างสุดมันจะมีภูเขาใหญ่แล้วก็ภูเขาเล็กเราก็มีโอกาสที่จะมองด้วยตาเปล่านะอันนี้ยังไม่ได้มองด้วยสายตาที่ใส่แว่นทีนี้เรามาตอบคำถามกันก่อนกว่าเราจะได้อันนี้นกอะไรอ่ะเรามาดูค่ะเนี่ยน้ำแห้งลงอีกแล้วนะน้ำแห้งลงวันก่อนนี้ก็แห้งแล้วนะนี่ก็แห้งลงอีกเราจึงมีความหวังนะคะว่าถ้าฝนตกเนี่ยน้ำตรงเนี้ยเราเคยมีท่วมนะตรงเนี้ยค่ะที่เขาเก็บน้ำได้ที่ตับที่เราอ่าน30,000ไร่แล้วก็เก็บน้ำได้เป็นกี่ลูกบาทนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปท่องนั่นไงมองเห็นใช่ไหมถ้าเป็นของท่านตอนนี้มาตอบคำถามก่อนมาเดินดูตรงนี้ก่อนจ้ะเราจะเห็นแล้วเราว่าถ้าเราขึ้นไปบนเทือกเขาด้านหลังที่เราทำโครงการพระราชดำริที่เป็นป่าเปียกนะจ๊ะเราจะเห็นนี่เลยค่ะตำแหน่งนี้เลยค่ะที่คุณแม่เห็นขึ้นไปบนเขาแล้วมองไปปึ้งเนี่ยจำตรงเนี้ยได้ว่าเราเห็นที่เราขึ้นไปเหมือนเขื่อนเลยนะเจ้าค่ะเหมือนทะเลมีเกาะแก่งเออนะคะทุกทีมันจะเป็นน้ำเฉยๆใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เคยเป็นยอดเขาเก่ายอดเขาใช่น่าจะจริงมันก็คงจะเป็นภูเขาอย่างนั้นแหละเป็นภูเขาอย่างที่เราอยู่นั่นแหละแล้วพอเก็บน้ำไปไอ้พวกนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเกาะแต่จริงคือยอดเขาเรียกมอก็คือมันไม่ถึงกับเป็นภูเขา
ของเราเนี่ยก็เรียกว่ามองมันไม่ถึงก็สูงเป็นภูเขาแต่มันเป็นเนินดินสูงๆค่ะก็สวยงามล่ะคำถามไม่ค่อยมีไม่มีอะไรเจ้าค่ะเหรอค่ะแต่มีลูกศิษย์มาจากบอสตันจากบอสตันบอกว่าบอสตันมาแล้วเจ้าค่ะขอบใจนะจ๊ะส่งโลเคชั่นมาจ้ะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครถามเพราะว่าเคลียใช่ไหมค่ะตั้งแต่แพทวงเคลียมาในเคลียแล้วคิดว่าตั้งแต่คุณแม่ใช้วิธีของธรรมะจากพระโอษฐ์เนี่ยก็จะได้อะไรเก็บเข้าไปคิดก่อนเหรอมันไม่คิดแล้วมาถามเลยมันไม่ได้นะเจ้าคะถ้างั้นวันนี้เราเริ่มธรรมะจากพระโอษฐ์กันก่อนเลยมาเอาตรงไหนดีละจ้าตรงนี้ดีไหมจ้าหันทางด้านนี้ดีไหมจ้าคนแก่นะคะต้องหยิบแว่นก่อนวันนี้คณะแม่ชีพูดถึงวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีเนี่ยมีธรรมะจากพระโอษฐ์ที่น่าสนใจนะคะเป็นธรรมะที่เราอันนั้นรถเราไม่ใช่เหรอเอากลับมาทำไมอ่ะว่าด้วยการไม่ลืมคําปฏิญาณนะคะก็เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่16นะคะว่าด้วยการไม่ลืมคําปฏิญาณก็หมวดที่16เลยค่ะเป็นเรื่องของสมณศักยบุตรนะคะที่แท้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่วายสาวาเสนทะสามเณรนะคะและก็ภาระทวาสามเณรหน้าที่ปุพพารามก็คงสอนสามเณรสอนเด็กนะคะส่งสอนว่าอ่ะคุณแม่จะลองนั่งตรงนี้ดีไหมนี่ได้ไหมจ๊ะยืนอ่านอ่ะโอ้แม่สปายาไปหมดเลยเนี่ยต่อไปนี้เขาจะต้องมีเก้าอี้อย่างนี้นะจ๊ะเก้าอี้ผู้กำกับที่กลางปึ้งอ่ะนั่งได้เลยอ่ะอันนี้สั่งใครแล้วปึ้งปึ้งแล้วค่ะหย่อนก้อนเอ้ยหย่อนก้อนเอ้ยเสาเอาค่ะสมณสักยะปุตติยะที่แท้นะคะว่าเศรษฐะพวกเธอแลมีชาติต่างกันหมายถึงสอนว่าที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เรามีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตรต่างกันมีสกุลที่ต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะบุตติยะดังนี้ว่าเศรษฐะทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาเอานะคะเรามาจากที่ต่างกันเรามาเป็นสิทธาคตนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรที่พาเรามารวมกันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้เห็นยังราหูก็พาไปไหนไม่ได้นะคะช่วงนี้เห็นบอกว่าวันที่9เดือน9พูดเรื่องราหูกันเลยใช่ไหมนี่ไงสอนอยู่นี่ไงใครพาไปไหนไม่ได้เลยชัดเจนไหมเนี่ยชัดเจนนะคุณแม่ก็เห็นเขาโพสต์กันจังวันที่9เดือน9เอาพ.ศ.มาบวกกัน6บวก3เป็น9ให้ใจมันไม่ก้าวหน้ามันจะก้าวมันก็ก้าวโดยสมมุติไหมเนี่ยราหูออกอะไรต่ออะไรก็สนุกกันไปใหญ่น่ะอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังอยู่ฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมวันนี้เราตั้งชื่อว่าเกิดโดยธรรมนะคะเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างธรรมพูดบ้างพรหมพูดบ้างนี้เป็นคำสำหรับใช้เรียกแทนชื่อตถาคตแหละอันนี้ก็ชัดเจนว่าเราเป็นบุตรของตถาคตนะคะโดยการทำหน้าที่ของเรานั่นแหละใครจะมาเอาเราไปเป็นสาวกไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาลงไปในชีวิตของเราศรัทธาลงไปในรากของชีวิตก็คืออะไรปัญญานั่นเองให้เรามีปัญญาเป็นรากของชีวิตนะคะมีสติปัญญาเป็นรากของชีวิตเนี่ยเราไม่สั่นคลอนละเราทำอะไรเราก็จะรู้สึกเลยว่าเรามั่นคงเราเป็นสิทธาคตนะคะไม่ว่าจะพูดผีปีศาจโอ้แม้กระทั่งเทวดาเห็นไหมยังแบบยังต้องฟังคำของตถาคตฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการมีรากที่แข็งแรงเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวศรัทธาเราจะไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนเราควรจะรักษาสติปัญญาชนีไว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนัยยะของวันพระนี้นะคะเป็นวันพระที่พวกเราเองก็นับกันไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้างแรมแล้วนะใช่ไหมก็เอาเถอะใครจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าไม่ได้อยู่โดยสมมุติบัญญัติละอยู่ที่การมีพฤติกรรมขอให้มีพฤติกรรมที่มันนั่นแฟนอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยศรัทธาที่จะประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติสมควรโดยธรรมเป็นผู้ที่ควรแก่การอัญชลีก็คือไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนคือสังคมโลกเนี่ยทุกวันเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าการที่เด็กๆของเราเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลเนี่ยเขากำลังเบียดเบียนตัวเองจริงๆเราก็แค่มาแล้วไปเหมือนลมอย่างเงี้ยผ่านไปที่ไหนก็เย็นถ้ามันม้วนตัวแรงมันก็พังนะเราไม่ใช่เซ็นเตอร์ของจักรวาลเราเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าเราเคารพในการเคลื่อนตัวของเราอย่างสงบงามนำความร่มเย็นไปสู่สิ่งที่เราผ่านเนี่ยเราจะไม่ทำร้ายโอกาสที่เราได้เนื่องจากเราจะไม่ทำลายโอกาสที่เราได้แล้วเนี่ยเราจะยังมีสิ่งที่มันงอกงามไปด้วยกันความงอกงามที่มันเกิดขึ้นจากการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยมันจะนึกถึงทีไรมันก็มีความทรงจำที่ดีนึกถึงที่ไรมันก็มีความอิ่มใจเหมือนเรารู้สึกได้ว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเรามีความทรงจำที่ดีที่เป็นความประทับใจแปลว่าเราต้องเกื้อกูลกันมันไม่เอาเปรียบมันไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธไม่ผูกเวรหมายมั่นแล้วก็ไม่คือไม่ละโมบมันก็ไม่ขัดผลประโยชน์นะคือถ้าเรามองว่าการแบ่งปันการเกื้อกูลการช่วยเหลือมันไม่ได้เป็นการเสียผลประโยชน์นะสมมติถ้าเราพบใครสักคนแล้วเราบอกว่าเขาต้องช่วยเราอย่างนี้แล้วถ้าเขาไม่ให้เราก็โกรธอย่างเงี้ยมันก็คือมีผลประโยชน์แต่ถ้าเราบอกว่าเราเจอใครสักคนคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราเป็นคนที่เราต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปทำให้เขาต้องเจ็บปวดเพราะเราเราไม่เอาประโยชน์จากเขาแต่เขาให้ประโยชน์ด้วยเรามีสำนึกที่จะรับสิ่งนั้นมาแล้วส่งต่อโอ้คุณแม่ว่าอย่างเงี้ยงามมนุษย์เนี่ยมันต้องให้มันต้องรับ
ลองไปสังเกตสิที่เรานอนไม่หลับเพราะเราอยากได้อะไรจากใครสักคนหนึ่งแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็รู้สึกว่าเราทุกข์เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะให้เราก็ได้หรือเปล่าลองคิดใหม่สิก็ให้เวลาเรามากกว่านี้ไม่ได้เพราะเขาก็กำลังเหมือนต๋อมแต๋มต๋อมแต๋มอยู่อย่างเงี้ยหรือเปล่าถ้าเรามองสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์และเกื้อกูลนะเราจะบอกเลยว่าเราจะพึ่งตัวเองได้จนกระทั่งเราไม่เป็นภาระให้กับเขาหรือเป็นก็นิดหน่อยแล้วมันก็ฉุดช่วยไปด้วยกันมันก็ว่ายน้ำไปด้วยกันคือแม้ว่าสังคมอย่างเงี้ยเป็นสังคมที่ไม่นิ่งดูดายไม่ว่าใครจะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนถ้าเรามีสำนึกของคนที่เกิดมาแล้วในแผ่นดินนั้นดูแลแล้วเกื้อกูลตัวเราจนกระทั่งเรากลายเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมนะคะคุณแม่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนั้นที่คนพึ่งเราได้แล้วเราก็ให้คนอื่นเป็นถ้าในฐานะที่คุณแม่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ขอนะว่าเราคุณแม่จะขออะไรคนคุณแม่ก็พึงระวังนะแล้วจะไม่ทำให้ติดหนี้มันต้องแข็งแรงด้านในมากเราก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้รับที่ให้ต่อคนที่รับและให้ต่อได้คือการให้โอกาสกันและกันงดงามเสมอไม่ใช่อย่างฉันเหรอทำไมจะต้องรับอะไรจากคนอื่นอันนี้มันก็อัตตาแต่ถ้าบอกว่าเราคือเนื้อนาบุญแม้แต่เมล็ดพันธุ์ตกลงมาในเนื้อนาที่อุดมก็จะให้ร่มเงากับโลกเนี่ยค่ะต่างกันไหมฉันก็ถึงได้บอกว่าทำบุญกับใครได้บุญมากที่สุดก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญที่อุดมมีเจตนาในการให้ที่สุจริตผู้รับก็สุจริตฉะนั้นคำว่าเนื้อนาบุญเนี่ยมันไม่ได้บอกเรื่องเพศมันบอกเรื่องคุณสมบัติของจิตแต่เราเอามาตีความว่าต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นอันนั้นมันเป็นสมมุติบัญญัติแต่จริงๆโดยพื้นฐานของจิตที่เป็นเนื้อนาบุญอันอุดมก็คือเมื่อได้รับอะไรแล้วสิ่งนั้นมันงอกงามสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วมันก็ส่งต่อเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นบุคคลที่ควรรับได้เป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ก็นั่งคุยดูพี่ติ่งสิคะนั่งพับเพียบอยู่กลางเนี่ยค่ะกลางเขื่อนจ้ะมีคำถามนิดนึงเจ้าค่ะจ้ะว่ามีคนบอกว่าหนูบริจาคทุนแต่โดนกลั่นแกล้งโดนหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้คือทำดีแล้วอาจจะคนอื่นมองว่าไม่ได้ทำดีเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะพี่ติ่งเรื่องแบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องให้คนรู้ว่าเราดีก็ได้เราไม่ต้องอวดดีคนจะเห็นว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เขาคิดสมมติถ้าเราเห็นใครสักคนทำดีแล้วเรารู้สึกอนุโมทนาเราชื่นชมยินดีเราก็สุขด้วยความดีของเขาก็เป็นความสุขของเราด้วยแต่ถ้าความดีของเราที่เราทำแล้วเราสุจริตแล้วคนไม่เห็นดีด้วยเราก็ต้องให้อภัยเราอย่าไปหยุดทำดีเราก็ทำแต่ว่าไม่ต้องอวดดีไม่ต้องยึดดีถือดีเมาดีหลงดีบางทีเราก็หลงนะว่าเราดีบางทีเราก็ต้องสำรวจตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราให้แล้วเราก็ขอบคุณคนรับอย่างเคยสอนว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์จ้ะเย็นเย็นสบายจ้ะทุกคนสวยเนาะแล้วแดดมันยังไม่ร้อนเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการมองย้อนเข้าไปเนี่ยดูสิไอ้หุบเขาตรงเนี้ยมุมเนี้ยก็สวยงามเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้ได้วิตามินดีนะเจ้าค่ะสาวๆแดดนะหมอนุ้ยหมอนุ้ยเนี่ยค่ะวิตามินดีนะหมอนุ้ยต้องมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจอยก็เอาที่ส่งมาแล้วอ่ะเราคุยกันอ่ะพี่ติ่งนั่งงั้นสบายดีใช่ไหมสบายจ้ะค่ะสบายมากสวยงามเห็นไหมคะถ่ายเบื้องหน้าเบื้องหลังเห็นไหมฮะเบื้องหน้าก็อย่างเงี้ยค่ะ
วันนี้คุณแม่ก็รู้สึกผ่องใสเป็นวันพระปรงผมแล้วนี่ดูภาพผ้าผืนนี้ไม่รู้ใครถวายใช้มาเป็น10ปีแล้วแต่ยังใช้อยู่ไม่ใช่อวดว่ามันเป็นผ้าดีมันเป็นผ้าคอตตอนธรรมดาหาอีกไม่ได้มันเบาๆอ่ะพี่ติ่งถามต่อสิคะมีใครถามมั้ยวันนี้ไม่มีใครถามเลยเจ้าค่ะแต่อยากให้คุณแม่มาดูวิวอย่างนี้ล่ะเพราะเขาบอกว่าตอนเช้าได้เห็นวิวสวยๆเย็นใจดีเจ้าค่ะขับรถแล้วฟังคุณแม่รู้สึกสดชื่นเบิกบานใจตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะตอนนี้อีก20นาที8โมงเจ้าค่ะอ๋อยังพอมีเวลาเดี๋ยวๆพอส่องกล้องตัวนี้ก่อนเขาจะบอกให้เด็กๆเข้ามาบินโดรนอ่ะเอ๊ะตรงนี้บินโดรนได้ไหมตาถาตาเอาไม่ได้เป็นราชการเนาะเราบินได้ทางฝั่งนู้นเนาะไม่งั้นเราก็บินปื๊ดไปแล้วก็เห็นน้ำอย่างเงี้ยตอนนั้นนะไปที่ภูฐานอีเด็กที่มันเดินตามเรามันก็ไม่รู้ที่ภูฐานเขาไม่ให้บินโดรนใช่ไหมบินขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องค่ะไอ้ความที่แบบไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องจากนั้นมาก็เข็ดเลยไปไหนต้องถามกับว่าใช่ครอบครัวสุขีราอ้าวอังกฤษทั้งห้าอ้าวติงเต๋อโอ้แตงนะคะก็ครอบครัวสุวิราเนี่ยเป็นอาสาสมัครซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคุยกับเต๋ออยู่เลยเต๋อก็ทำทาราฟาร์มทำการ์ตูนทาราฟาร์มกำลังจะบอกว่าเฮ้ยออกแบบตัวอักษรทาราฟาร์มหน่อยเพราะมันจะเริ่มเป็นโปรดักต์แล้วพี่ติ่งเราก็พยายามให้ลูกหลานเนี่ยช่วยติ่งเขาก็เอาพี่ติ่งนะนี่พี่ติ่งนะเต๋อกติกเนี่ยอยู่ที่อังกฤษแล้วก็อีกอันนึงก็คือเต็นนะฮะเต็นก็เป็นเด็กที่อยู่ในโครงการจิตประพัดสอนจริงๆแล้วเราก็มีลูกหลานน่ารักเวลาที่เขาเติบโตอย่างชนิดที่ใสๆอ่ะก็เป็นเด็กที่อยู่ในคุณแม่เนี่ยดองมะนาวอร่อยมากคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่คุณพ่อคือเวลาเรานึกถึงเห็นมั้ยมันจะนึกถึงอะไรที่มันจดจำอ่ะก็จะดีใจมากถ้าเราไปนครสวรรค์โหกับข้าวเนี่ยอร่อยมากนครสวรรค์ตักไม่ถึงเลยค่ะนี่ยิ้มให้อ่ะสุวีรากติกกติกเล่าว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์จะกลับไปประจำอยู่ที่วัดอมรบดีโอ้ฝากกราบท่านอมรโรเมื่อไม่กี่วันเกิดท่านท่านอมโรเป็นพระอาจารย์ที่พาพวกเราเดินป่าที่อเมริกาที่อภัยคิรีฉลาดมากท่านอาจารย์ฉลาดมากตอนที่มาเมืองไทยก็จะแวะเยี่ยมเสถียรธรรมสถานทุกครั้งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะเจ้าค่ะเป็นพระฝรั่งเหรอเจ้าค่ะเป็นพระฝรั่งฉลาดมากหูกลางแล้วก็แสดงธรรมฉลาดเลยอ่ะท่านอมโรท่านปสันโนท่านชยสาโรท่านยานะก็จริงๆแล้วเวลาครูบาอาจารย์ที่แบบเดินทางกันมาทั่วโลกแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไงไม่ตื่นเต้นแต่มาตื่นเต้นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดูท่านชยะสิฉลาดก็นี่แหละท่านพูดนี่แหละเด็กคือปัจจุบันของแผ่นดินทำงานเรื่องเด็กด้วยกันมาท่านเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนทอสีก็เป็นอะไรที่ก็งดงามตามท้องเรื่องค่ะตรงนู้นเหมือนกับว่ามีสัตว์อะไรยืนอยู่ริมน้ำอะค่ะไหนฮะคนหรือเปล่าไม่ใช่คนค่ะเป็นสัตว์ดำเจ้าค่ะไหนอะดำตรงเงาเฮ้ยมีเหรอไม่เหมือนกว้างเหรอปล่อยเกราะโทรถามคุณจอยสิคะมาแล้วเจ้าค่ะขอดูหน่อยสิอยากรู้เลยอ่ะจริงเหรอพี่เปิดถ่ายแล้วซูมรอกล้องค่ะรอกล้องตรงไหนอะคะอยู่ตรงเงาเจ้าค่ะ
ตรงสลับตรงนี้ลงมาจ้าเนี่ยนะเขาเคยพาเราไปนะแล้วไปดูการให้อาหารลิงนะคุณแม่ก็สงสารเดินลงมาแล้วเห็นแล้วเป็นตะคุ่มนะหมูป่ะค่ะเห็นไหมคะว่าเรากำลังรออะไรกวางเหรอจ๊ะควายหรือเปล่าอุ้ยควายหรือหมูไม่ใช่หมูค่ะกระทิงนะใช่มันมีสีขาตัวเบ้อเล่อเลยค่ะคุณแม่เห็นแล้วเผลอๆกระทิงนะเนี่ยมันอยู่ลงมาท่านเห็นหรือเปล่าแม้พวกเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยกระทิงมีโหนกเจ้าค่ะมีโหนกกระทิงเนาะว้าวโอ้โหมาเลยค่ะมาเลยค่ะส่องดูกันเลยจ้ะพี่นุ้ยมานี่แหละใช่ค่ะเรามองเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะกระทิงค่ะเห็นค่ะนี่ไงคะจริงเหรอใช่ค่ะพี่ติ๋งเราจะซูมมันเข้ามาใกล้จริงจริงด้วยนี่ไงคุณแม่เห็นแล้วโอ้โหเธอสมาร์ทมากเลยอ่ะหันมาสู้กล้องด้วยนะเนี่ยโอ้โหตัวผู้ว้าวตัวดำโหตายแล้วนี่มันยังมีความเป็นสัตว์ป่าอ้าวเราเอาที่ส่องมาเพื่อจะดูพระพักพระอริยธาราใช่ไหมเนี่ยสมัยเป้าเราเปลี่ยนมาเป็นกระทิงอะเขามายืนฟังธรรมเจ้าค่ะอ่ะพี่ติ๋งมาดูสิเฮ้ยเธอหันมาด้วยนะเธอหันมาเซฮัลโหลคุณแม่ฮัลโหลโอ้โหมันเดินช้าเลยอ้อยอิงไปกระทิงจ้ะกระทิงจ้ะโหนกอย่างนี้เลยจ้ะวู้ฟตัวผู้ด้วยนั่นแต่อยู่ตรงนู้นน่ะเห็นชัดพี่ติ๋งมาดูสิจริงป่ะดูก่อนยืนยันก่อนว่าเราเห็นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะส่องไปทางนั้นอะกล้องเรามีไหมทิ้งเจ้าค่ะโหนกเห็นชัดเจนเธอดับเครื่องก่อนจอยเสียงเธอทำให้การถ่ายทอดของเราเอาก้นออกนะเพราะแต่เมื่อกี้นี้เขาหันมามองกล้องนะโอ้โหเนี่ยเขาขึ้นบนไอ้สีขาวๆตอนนั้นคุณแม่นึกว่านกไม่ใช่โอ้ความอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนอ่ะดูกระทิงไว้นะคราวนี้จะมาดูตรงนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราอยู่ตรงไหนอะนันทวันอีกทีสิขาวๆนี่เฮ้ยเราเห็นธงด้วยนะเนี่ยเราเห็นธงตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมดูเล่นไปมากเลยไหมคะพวกเราก็รู้สึกว่าแสงมันจ้าแล้วมันจะมองไม่ชัดแล้วค่ะเห็นอยู่แต่ยังเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่เอาค่ะใครมาที่เขื่อนแก่งกระจานมาทางด้านหลังนี้นะคะในตำแหน่งเนี่ยค่ะเสาที่เนี่ยค่ะประมาณเนี่ยค่ะเส้นทางเนี่ยเราดูกันนะคะเราก็จะเห็นธงชาติมองไกลออกไปคือจริงๆแล้วมันมองฮะเขายังอยู่ตอนนี้กระทิงถูกแย่งซีนค่ะเรามาที่นี่เลยค่ะเราควรจะมองเห็นทุกอย่างตามที่เราอ่ะมาพี่ติงพี่ติงมาดูตรงที่มีควันเนาะใช่ค่ะตรงควันค่ะแม่เราจำได้ว่าเสาเนี้ยประมาณเนี้ยนี่ไงเห็นสถูปปะด้วยนะโอ้โห
แล้วถ้าเผื่อท่านแบบเต็มองค์จะประมาณไหนล่ะเนี่ยแล้วถ้าหมุนได้อีกโอลันลาเลยอ่ะคือเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรานึกถึงว่าท่านเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ของการให้เราเจริญสติเมตตาภาวนาค่ะอ่ะพี่ติ่งดูพี่ติ่งจะดูพวกเราก็ฝั่งนี้กระทิงฝั่งนี้พระพักนะคะก็เห็นทุกอย่างชัดเจนคุณแม่เห็นธงชาติด้วยนะพวกเราอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มันเป็นธรรมชาติประมาณนี้เรารู้สึกแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงมีความสดชื่นที่จะนำสิ่งที่ดีงามที่เราได้เนี้ยมาทำประโยชน์กับชีวิตคุณแม่จะหันอย่างนี้หน้าดำหรือหันอย่างนี้ดีโอเคใช่ๆคุณแม่เห็นชัดเจนพี่ติ่งเห็นสถูปะไหมอ่ะเห็นก็ค่ะเห็นตอนนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้สถูปะจะอยู่ข้างซ้ายของเสาแดงๆที่ขึ้นมาแล้วก็พระพักเนี่ยเด่นเลยก็ค่ะเห็นไหมเห็นไหมคือเห็นแบบอีกหน่อยเรามีการท่องเที่ยวเชิงเขาเรียกว่าเชิงสองกล้องนี่แต่คุณแม่หลบหลบล่มพี่ติ่งอยู่โอ้คุณแม่อะไรเห็นถนนนกอินทรีด้วยเจ้าค่ะคุณแม่มันใหญ่ไงเจ้าค่ะตอนนี้ถนนมันตรงสี่แยกชนนะฮะแหมแล้วทำไมต้องเห็นนกอินทรีคิดถึงใครอ่ะไม่คิดค่ะบอกตามความที่เห็นคือมันใหญ่ไงเจ้าค่ะมันเปิดใช่เราเปิดที่เรากำลังทำกันนะใช่ค่ะก็อันนี้มีเรือ มีเรือใครมาที่เขาชวนเราลงเมื่อกี้ไงเจ้าค่ะอ๋อเหรอฮะเมื่อกี้เขามาคิดว่าเป็นการท่องเที่ยวแต่นี้ถามจะลงเรือไหมครับจะลงเรือไหมครับลงไหมลงกระทิงลงดูกระทิงถ้าลงก็จะไปทักกระทิงใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็นี่ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเชิงคุณแม่ว่าเชิงระบบนิเวศนะคะเราได้มองเห็นกระทิงอยู่ตรงนั้นแล้วกระทิงตัวมันใหญ่มากเลยค่ะมีโหนดด้วยก็ขอบคุณโอกาสในวันนี้ที่ทุกคนอยู่กับพวกเราจนกระทั่งเราก็ส่องกล้องไปก็มองเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มองไปทั้งนั่นแหละค่ะเขาไปดูกระทิงใกล้ๆแล้วตรงที่ร้านอาหารที่เราไปเขามีเรือด้วยเดี๋ยวเรานั่งรถแอดเวนเจอร์ไปตรงร้านอาหารนั้นกันหน่อยดีไหมอ้าวมาเลยจอยมานะค่ะนะค่ะมองกระทิงกระทิงจะอยู่ให้เราเห็นไหมเนี่ยหลายคนก็คงอยากเห็นสัตว์ป่าที่เขาอยู่แล้วอุดมสมบูรณ์พวกเราเองก็ไม่เบียดเบียนหรอกค่ะถ้าเราไปแล้วเราดับเครื่องนะไม่ใช่ดับเครื่องชนนะคะดับเครื่องแอบดูเขาเนี่ยเหมือนคุณแม่ก็เห็นเรือสองลำนั่นแหละก็คงจะเป็นอีกหนึ่งที่มองเห็นกระทิงเหมือนกับที่พวกเราได้เห็นค่ะวันนี้อย่าลืมดูกระทิงในใจของเรานะคะอย่าให้ดื้อดึงอย่าให้เรารู้สึกได้ว่าเราต่อต้านเราพยศนะคะเราเป็นบุตรของตถาคตเราเป็นผู้ที่กำเนิดโดยธรรมเพราะการทำหน้าที่ของเราวันพระนี้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสคุณแม่จะพยายามพาทุกท่านให้รู้จักเขื่อนแก่งกระจานรู้จักหุบเขาโพธิสัตว์รู้จักสิ่งที่มันดีงามที่นี่เพื่อจะได้ครั้งหนึ่งนะคะของการได้มาที่นี่ได้ทิ้งร่องรอยของความเป็นผู้มาเยือนนะคะไว้อย่างงดงามเราจะยังไม่จบเราจะไปดูตอนสุดท้ายนะคะยังมีโอกาสอยู่ไปหิวข้าวหรือยังจ๊ะยังค่ะไปเต้นเห็นกระทิงเออกระทิงตัวเบลอเลยค่ะทีแรกเห็นแต่นึกว่าหมาเพราะมันไกลมันไกลว่าโหนดมันใหญ่มากเลยอ่ะตอนนี้เราจะมองไปทางเชิงของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะในรถเราก็จะมีพี่ติ่งขับรถนะคะมีขอบใจ
เนี่ยค่ะเราเข้ามาทางนี้นี่เป็นบ้านพักของราชการที่จริงอ่ะมันก็งดงามนะเนี่ยแต่ตอนนี้เห็นว่ามันไม่มีคนมาอยู่หรือมันโทรมไปอ้าวๆๆน่าจะเป็นเข็มขัดคุณแม่มันทำหน้าที่ของมันแล้วก็ทิ้งมาแอบชมบารมีของคุณแม่เจ้าค่ะโอ๊ยตายเธอจะอวยฉันมากเกินไปแม่มันจะรู้แม่แต่มันหันมามองก็คงอยากจะชัดนี่ไงที่น้ำเวลาน้ำท่วมเขื่อนน่ะตรงเนี้ยน่ะดูตรงเนี้ยค่ะคือเส้นทางที่เวลาน้ำท่วมเขื่อนแล้วข่าวที่แล้วปีรู้สึกจะปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วที่คุณประยุทธ์มานายกอ่ะตรงเนี้ยน้ำเนี่ยบ่าเลยเนี่ยคุณแม่ก็มาด้วยอยากนั่งเรือไปดูกระทิงใกล้เอาเท่านี้ไปกันหน่อยมะที่จริงตรงเนี้ยมีร้านข้าวต้มอร่อยอยู่ร้านนึงนะวันนี้เราอาจจะไม่ได้กินที่นี่ทุกทีเราไปแบบจู่โจมเราก็เลยได้เลยค่ะไปอีกนิดนึงเป็นการเดินทางแก่งกระจานในมิติของการเป็นผู้เฝ้าสังเกตนะคะสังเกตกายใจตัวเองแล้วไปที่ไหนก็สำรวมระวังนี่ทำไมมีรถจอดตรงนี้เนาะดูว่าทิ้งเหมือนกันทั้งจังหวัดอาจจะเป็นไปได้ค่ะก็เขามีรถที่แล่นไปถึงชายน้ำได้ด้วยนั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นยามเย็นเนี่ยค่ะตรงนั้นที่เขาขึ้นเรือกันอันนี้ก็ทำให้พวกเราได้เห็นว่าคนที่มาที่นี่ก็มีที่จะให้ครอบครัวนะคะหรือเด็กๆที่เป็นเฟมิลี่เนี่ยเขาได้รู้จักธรรมชาติคุณแม่ว่าการที่ให้เด็กๆมาในช่วงเวลาปิดเทอมหรือว่าลองวีคเอนด์กระจายกันไปไม่ไปกระจุกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เด็กๆ เขาจะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความน่าสนใจเห็นไหมขณะนี้เรายังเห็นเลยใช่ไหมว่ามันสวยงามนะคะก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาติเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่สมเด็จย่าเนี่ยค่ะได้ขอให้ผู้คนที่อยู่ตามเกาะแก่งเนี่ยขึ้นมาเท่าที่คุณแม่ลองถามดูนะคะเนี่ยร้านอาหารชายๆเนี่ยถ้าเขารักษาสิ่งแวดล้อมดีๆนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนอีกหนึ่งของการเดินทางที่มันมีมนุษย์สัตว์และพืชเนี่ยเราลองไปดูค่ะเนี่ยค่ะก็อยากแนะนำว่าท่านหลายคนนะคะที่อาจจะมานอนอยู่แถวๆนี้ก็มีเป็นคล้ายๆบ้านพักด้วยนะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะเลยไปนิดนึงแล้วแอบไปลองแตะน้ำแล้วก็จบรายการของเราวันนี้เราจะกลับไปทานอาหารที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเพื่อให้เห็นว่า5นาทีถึงเป็นการเดินทางที่แบบทุกคนได้มองเห็นว่าคุณแม่มาได้หลายคนก็มาได้แต่เรามาแบบถ่อมตัวนะเราอย่ามาแบบเออกระเลิกชิงฉับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยกระทิงก็ไม่อยู่ให้เราดูหรอกอย่างวันเนี้ยกระทิงอยู่ก็เพราะเรามาเงียบๆมาสงบค่ะก็ชายหาดเหล่านี้ค่ะอ่ะก็มีรถที่ลงไปถึงก็มองเห็นนะคะเราอาจจะไม่ได้ลงวันนี้แต่เราจะเดินทางกลับไปที่เสถียรธรรมสถานค่ะก็มีชายหาดใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านวิโรจน์นี่ก็อาหารอร่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ขับรถนะก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางเจอนั่นเจอนี่ในเช้าของวันพระนะคะเป็นเช้าแห่งการเดินทางด้านในเป็นโอกาสนะคะที่เราอาจจะวกรถกลับเลยค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเราลงไปก็จะไม่งามถ้าเราต้องกลับไปรับประทานอาหารที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อเป็นการประชุมวางแผนวันนี้พี่ติงกับรถถูกไหมคะค่ะก็วันนี้คุณแม่ก็ขอส่งทุกท่านนะคะเพื่อให้พวกเราได้มีครอบครัว Mindfulness Family ของเรานะคะที่จะใช้ชีวิตวันพระเนี้ยเพื่อระวางอัตตาตัวตนของเราให้มีโอกาสในการใช้24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเรา
ที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดแล้วเราสงบเย็นแล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะเนี่ยบางทีชาวบ้านเข้ามาขายของอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะแอบดูว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาขายอะไรเขากินอะไรนะคะก็เป็นโอกาสที่เราได้ทักทายนะผลไม้สดโอ้ยมีถั่วด้วยมีกระเทียมหอมขายดีไหมจ๊ะพอได้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปลดล็อกแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะพระธรรมคุ้มครองนะจ้ะจ้ะจ้ะก็เป็นการทักทายนะคะขอให้ทุกท่านได้จบลงด้วยวิวที่สวยงามของเขื่อนแก่งกระจานชาวบ้านก็มีความสุขขึ้นนะคะพวกเรารู้จักตั้งการ์ดไว้แล้วก็ส่งใจของเรานะคะวันนี้ให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองอยู่โดยธรรมปล่อยใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถามว่าถ้าเราทำอย่างนี้สังคมจะดีขึ้นไหมแน่นอนเลยค่ะสังคมดีขึ้นเพราะใจของคนในสังคมเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะใช้โอกาสนี้เดินทางทางมิติของการท่องเที่ยวทางสติปัญญาเราเรียกว่า spiritual journey จบลงด้วยภาพสวยๆนะคะของเขื่อนแก่งกระจานวันนี้ไปก่อนช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวเราไปถามนะคะเชฟของเราเขาจะทำอะไรบ้างวันนี้คุณแม่ก็ขอพี่ติงส่งเสียงสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะกระทิงยังอยู่ไหมอ่ะบายบายแล้วเข้าตรงนี้ทางนี้ได้จ้ะขอโทษทีจ้ะเราลงทางนี้ได้5นาทีถึงหุบเขาใกล้กันพี่จอยเหยียบเท่าไหร่คะมันเร็วกว่า5นาทีครับโอ้กระทิงตัวใหญ่มาก